บายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.สองที่น่าฮักเมดทุกคนพบกับสาวครูจุ๋มจิ๋มแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนเกี่ยมสอบเสียงวิชาหัดแต่งชั้นป.สองจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อใหญ่เนาะเรามาติดตามกันเลยว่าแต่ละข้อจะเป็นแบบใดสำหรับข้อที่หนึ่งเบิ่งและบอกรสชาติต่างๆที่อยู่ในรูปภาพบทที่6ถ้าเรามาสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะว่าแต่ละรูปภาพมีรสชาติแบบใดรูปภาพที่หนึ่งพวกหลานเห็นบ่ว่ามีหมากไม้อย่างแดมีหมากยมหมากนาวหมากม่วงดิบเวลาเรากินเข้าไปมีรสชาติแบบใดจะมีรสชาติส้มรูปภาพที่สองมีหมากกล้วยสุกหมากนัดสุกหมากม่วงเวลาเรากินเข้าไปมีรสชาติแบบใดจะมีรสชาติหวานหอมรูปภาพที่สามมีปลาทูน้ำปลาเกลือจะเป็นรสชาติแบบใดพวกหลานจะต้องมีรสชาติเค็มรูปภาพที่สี่มีหมากเขือหมากแตงเวลาเรากินเข้าไปมีรสชาติแบบใดพวกหลานจะมีรสชาติกรอบหวานเข้ามาต่อข้อที่สองกันเลยสำหรับข้อที่สองให้พวกหลานพรรณนาเกี่ยวกับรูปภาพบทที่แปดเข้ามาสังเกตเบิ่งรูปภาพนั้นกันเนาะมีทั้งหมดอยู่4รูปภาพของครูเคยพวกหลานพรรณนาผ่านมาแล้วแม่นบ่แม่นแล้วเนาะจะมาทวนคืนเกี่ยวกับการพรรณนารูปภาพรูปภาพที่หนึ่งลาวถอยหลังไปต่ำโคมไฟเฮ็ดให้โคมไฟล่มพ่อโบราณลาวเห็นกบแล้วถอยหลังไปต่ำโคมไฟล่มรูปภาพที่สองโคมไฟตกแตกใส่ก่อเฟืองเฮ็ดให้ไฟไหม้เฟืองรูปภาพที่สามพ่อแม่เอื้อยอ้ายได้ช่วยกันมอดไฟรูปภาพที่สี่ครอบครัวของคอยมอดไฟสำเร็จหรือว่ามอดไฟได้มาต่อข้อที่สามกันเลยพวกหลานสำหรับข้อที่สามจงเลือกเอาคำศัพท์ในวงเล็บมีคำว่าเคยครอบครัวรถฝึกเสียงโฮมเย็นอุบัติเหตุเกิดลืมใส่บอลวางบทที่สิบสำหรับข้อที่สามฟังคำถามคืนใหม่เนาะจงเลือกเอาคำศัพท์ในวงเล็บเคยครอบครัวรถฝึกเสียงโฮมเย็นอุบัติเหตุเกิดลืมใส่บอลวางบทที่สิบมีทั้งหมดอยู่5ข้อเนาะที่จะให้เราเอาคำที่ในวงเล็บมาเติมใส่ข้อที่หนึ่งค่อยพักอยู่ไหนเอาคำไหนพวกหลานมาเติมใส่เอาคำว่าโฮมเนาะโฮมบอนที่มันเอาคำว่าเย็นมาเติมใส่เด้อข้อที่สองเพื่อให้อ่านได้ดีเจ้าคำไหนพวกหลานเอาคำว่าฝึกเสียงฝึกเสียงทุกมือเนาะเพื่อให้อ่านได้ดีเจ้าฝึกเสียงทุกมือคำว่าฝึกเสียงเนาะข้อที่สามเอาคำใดเนาะเติมใส่พวกหลานขึ้นอยู่ใกล้บ้านของพวกเขาเอาคำว่าอุบัติเหตุเกิดเนาะคำว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ใกล้บ้านของพวกเขาข้อที่สี่เจ้าคำไหนพวกหลานมาเติมใส่เอาคำว่าเคยพบเห็นเอาคำว่าครอบครัวเนาะครอบครัวของข่อยบอนี่จะเป็นคำถามเนาะฟังคืนเจ้าเคยพบเห็นครอบครัวของข่อยบอเอาคำว่าเคยกับคำว่าครอบครัวมาเติมใส่เนาะข้อที่ห้าตัวสุดท้ายมาพอรถค่ะพวกเขาอยู่ไหนไม่ใส่พวกหลานเอาคำว่ารถเนาะรออุดรถมาตื่นใส่ข้อห้า
ม้าม้าพอรถหาพวกเขาอยู่ไหนรถคำต่อข้อที่สี่กันเลยพวกหลานข้อที่สี่จัดเรียงคำศัพท์จัดเรียงคำรูปนี้ให้เป็นประโยคบทที่24เนาะจัดเรียงคำรูปนี้ให้เป็นประโยคบทที่24ข้อที่หนึ่งมีปัญหาอย่างเกิดขึ้นพวกหลานฮู้ภาพบ่ปัญหาอย่างเนาะเกิดขึ้นเนาะมีคำว่าจะเมตคำแพงน้ำตกเอาคำใดขึ้นก่อนพวกหลานเอาคำว่าเอาคำว่าคำแพงตกน้ำจะเมตเนาะข้อที่สองปัญหาได้แก้ไขด้วยวิธีใดมอบอกเอาขี้อย่างนอกขึ้นมาเนาะมีคำว่ากลับคืนปลาเนื้อปลาคาจำเม็ดแพงคำไหนขึ้นก่อนเราต้องออกคำว่าปลาคาปลาคำแพงกลับคืนเนื้อจำเม็ดเนาะสำหรับข้อที่สามมีอย่างเกิดขึ้นอยู่ตอนจบของนิทานมีคำว่ารู้สึกตื้นตันใจพอหลายและจำเม็ดคำแพงเห็นบอกพอและคำแพงกำลังเห็นอย่างน้องพวกหลานต้องออกคำว่าพอและคำแพงรู้สึกตื้นตันใจหลายจำเม็ดนี่แมนข้อที่สี่เนาะเอามาต่อข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนี่กันเลยพวกหลานสำหรับข้อที่ห้าเบิ่งและพรรณนาเกี่ยวกับรูปภาพบุตรที่สาวหกเนาะเราจะมาเบิ่งและพรรณนาเกี่ยวกับรูปภาพอยู่บทที่26มีทั้งหมดอยู่6รูปภาพเนาะเราจะมาพรรณนาแต่ละรูปภาพว่าเป็นแนวใดรูปภาพที่1เห็นบ่พวกหลานมีแม่น้ำลำซีภูผาป่าไม้รูปภาพที่2แม่น้ำไหลจากบนสูงลงหาบอนต่ำรูปภาพที่3แม่น้ำเป็นบอนอาศัยของสัตว์ต่างๆว่าจะเป็นปูป่าพุ่มหอยรูปภาพที่สี่แม่น้ำเป็นบ่อนทำมาหากินของประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำรูปภาพที่ห้าเขาบ่ควรกินขี้เหงื่อหรือสารพิษต่างๆลงในแม่น้ำรูปภาพที่หกเขาควรรักษาแม่น้ำโดยการเก็บขี้เหงื่อเก็บสิ่งเศษเหลือต่างๆถิ่มเนาะโมหิถิ่มลงในแม่น้ำเนาะถิ่มในบ่อที่เหมาะที่ควรแล้วพวกหลานเนาะเป็นเท่าใดเนาะสำหรับการทวนคืนคำถามสหัสแจ้งพวกหลานเข้าใจบ่เกี่ยวกับการพรรณนารูปภาพบอกรูปสัตว์จัดเรียงคำศัพท์และเอาคำศัพท์มาเติมใส่บนวางเข้าใจบ่ถ้าว่าบ่เข้าใจข้อใดพวกหลานแชทถามหรือว่าโทรถามได้เนาะเพื่อนจงพากันฟังความพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือรักษาสุขภาพล้างมือทุกครั้งที่จับสิ่งของเพื่อนอย่าลืมโทรศัพท์หลายเด้อเนาะเรียนหนังสือแล้วเอาส่งคืนพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสาวครูและพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ